นางหันษา46ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่2กรกฎาคม2562ข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้ที่บ้านมานิกตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่มาที่ไปก็คือเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปี2561มีผู้เสียหาย3รายแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามว่านางหันษาผู้นี้ใช้อุบายยืมเงินจากผู้เสียหายทั้ง3หลอกลวงว่าเพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรในพื้นที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาใช้ชำระหนี้กู้ยืมเงินกับธนาคารธกส.โดยอ้างว่าเมื่อเกษตรกรได้ชำระหนี้แล้วก็จะสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารดังกล่าวได้ใหม่ในยอดเงินที่สูงขึ้นหลังจากธนาคารให้กู้ยืมใหม่ในยอดเงินที่สูงขึ้นแล้วจะนำเงินมาแบ่งสันชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยในการหลอกลวงครั้งนั้นผู้ต้องหาได้เลือกเหยื่อซึ่งมีอายุมากผู้เสียหายรายแรกเป็นหญิง73ปีชักชวนสามีของบุตรสาวเป็นรายที่2ส่วนรายล่าสุดที่เสียหายเคยเป็นลูกจ้างของผู้เสียหายรายแรกทั้งหมดถูกหลอกค่าเสียหายรวมกันนับ10ล้านบาทมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ต้องหาหลายครั้งรวมทั้งมอบทรัพย์สินให้ผู้ต้องหานำไปจำนำและผู้ต้องหาได้ไปซึ่งเงินที่ได้จากการจำนำระยะแรกๆผู้ต้องหาได้คืนเงินให้มาบางส่วนเหมือนกับทำให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นว่ามีการให้ดอกเบี้ยทำให้เหยื่อหลงเชื่อครั้นเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างทราบว่าถูกหลอกแล้วก็จึงเข้าแจ้งความกับทางกองปราบให้ดำเนินคดีสำหรับทรัพย์สินที่เสียหายและยังไม่ได้คืนรวม3รายเป็นเงินประมาณ8ล้านบาทเศษซึ่งหลังจากทางกองปราบปรามรับเรื่องพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชผู้บังคับการกองปราบปรามก็ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ1บก.กองปราบปรามสอบสวนจนกระทั่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานเสนอขอหมายจับจากศาลอาญาและก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตดังกล่าวชั้นสอบสวนผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่นำส่งตัวพันตำรวจโททรงพลหมอกกลั่นสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามทำการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป